ทียมแทบจะเสมอกันเลยที่ต้องเป็นแอ่งลงไปอย่างนี้ของปลอมไม่มีถ้าใบหน้าสองข้างนี้เท่ากันอันนั้นผิดพิมพ์แล้วขอบด้านล่างใต้เส้นซุ้มด้านล่างเนี่ยที่ขอบที่พื้นเนี่ยนะครับหรือขอบด้านล่างถ้าไม่ลึกคมลงไปนะเป็นพระที่ถอดผิดสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ Channel ณชาลิติก็มาพบกับท่านอาจารย์สมานครับท่านอาจารย์สมานก็เป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับผมวันนี้ก็ท่านอาจารย์สมานก็จะมาพูดถึงเรื่องสมเด็จวัดระฆังแต่วันนี้เป็นพิมพ์อะไรครับพิมพ์เจดีวันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีเรื่องพิมพ์ทรงเจดีครับทรงเจดีพิมพ์ทรงเจดีนี่มีกี่พิมพ์ครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเราคุยกันไปแล้วเรื่องพิมพ์ใหญ่ครับระฆังพิมพ์ใหญ่มี4แบบใช่ครับที่คุยที่ผ่านไปนะครับครับวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องสมเด็จวัดระฆังเช่นกันแต่เป็นพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ทรงเจดีเอาก่อนสมเด็จวัดระฆังมีกี่พิมพ์ครับสมเด็จวัดระฆังมี4แบบก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีครับพิมพ์ฐานแซมแล้วก็พิมพ์เกศบัวตูมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพิมพ์ทรงเจดีครับพิมพ์ทรงเจดีนี่ความนิยมเป็นยังไงบ้างครับพิมพ์ทรงเจดีความนิยมของพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีอยู่ในอันดับถ้าจัดอันดับทั้ง4แบบเนี่ยเป็นแบบที่2นะครับมีความนิยมเป็นแบบที่2ซึ่งคนให้ความในวงการพระให้ความนิยมเป็นแบบที่2เพราะว่าเป็นพระที่มีรูปทรงสวยงามแล้วก็องค์ก็ไม่ใหญ่มากนักนะครับแล้วก็ชื่อก็คำว่าทรงเจดีนะครับครับมันมีคำว่าดีอยู่ข้างหลังนะครับมีดีอยู่ข้างหลังคนไทยแล้วก็ถือว่ามีคำว่าดีอยู่ข้างหลังทำอะไรก็ดีก็เลยให้ความนิยมมาเป็นอันดับที่สองรองจากพิมพ์ใหญ่ครับก็ให้มาเป็นอันดับที่สองรองจากพิมพ์ใหญ่นะครับทีนี้วัดระฆังทรงเจดีย์ที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วก็มีอยู่สองแบบสองแบบคือแบบไหนบ้างครับสองแบบคือแบบที่หนึ่งหรือพิมพ์ที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นพิมพ์อกใหญ่อกใหญ่เขาเรียกอกใหญ่แล้วก็พิมพ์ที่สองพิมพ์ที่สองก็เป็นพิมพ์อกเล็กนะครับส่วนลักษณะการดูพระรุ่นนี้ก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ได้จะบอกทีละจุดเลยใช่ไหมครับได้จะบอกทีละจุดเลยให้สังเกตว่าพิมพ์อกใหญ่มีจุดสังเกตยังไงแล้วก็ต่างกับพิมพ์อกเล็กยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็สรุปทีหลังว่าต่างกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูวิธีการดูว่าดูยังไงเราก็ขอเชิญท่านเดี๋ยวท่านอาจารย์ช่วยชี้จุดให้ดูทีละจุดเลยครับใช่ๆครับผมใช่ครับก่อนที่จะให้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องลักษณะขององค์พระแล้วก็ตำหนิการดูนะครับอยากจะทราบขนาดของพระรุ่นนี้เหรอครับขนาดกว้างยาวหรือว่าสูงหรือกว้างนี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมอ๋อขนาดของพระวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์ทั้งพิมพ์อกใหญ่และพิมพ์อกเล็กนะฮะขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าพระเนี่ยการตัดก็ต้องมีบางองค์ตัดใหญ่บางองค์ตัดเล็กแต่ว่าใหญ่เล็กไม่เกิน1มิลหรือ2มิลเท่านั้นนะครับครับความกว้างของพระวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์กว้าง2เซน4มิลกว้างครับผมนี่ครับจากมุมขวามาถึงมุมซ้ายนะครับมีใหญ่ถึง2เซน5มั้งครับหรือว่าไม่ส่วนใหญ่จะไม่ใหญ่กว่าส่วนใหญ่ไม่มีถึง5นะแค่4นะครับแต่ว่าเล็กกว่าอาจจะ3กับ4เนี่ยอ๋อครับไม่3ก็4ไม่2เซนไม่2เซน3มิลก็2เซน4มิลไม่เกินถึง5นะครับครับแต่เท่าที่ดูมานะครับครับผมแล้วส่วนสูงเนี่ยจากบนลงมาถึงด้านล่างเนี่ยครับ3เซน4ก็ไม่เคยเห็นใหญ่กว่านั้นก็ไม่เคยเห็นใหญ่จะเล็กกว่าตัวหลักจะเล็กกว่าอ๋อครับผมไม่เกินใหญ่กว่านั้นถือว่าขนาดเต็มที่แล้วครับถ้าเผื่อเป็น3เซน5เนี่ยหรือ3เซน5กว่านี่มันก็เท่าพิมพ์ใหญ่แล้วนะครับอ๋อเนี่ยถ้าพิมพ์ใหญ่นี่ใหญ่กว่าประมาณมิลเดียวครับไม่เกิน2มิลอ๋อ
ครับผมครับไม่เกิน2มิลขนาดใกล้เคียงกันทั้งด้านกว้างและด้านยาวก็ประมาณมิล2มิลครับมิล2มิลเท่านั้นเองครับอ๋อครับผมครับต่อไปเรามาดูวิธีการดูการสังเกตครับการสังเกตของพระพิมพ์อกใหญ่ครับผมนะครับพอเราหยิบพระขึ้นมาดูปุ๊บเราดูที่พื้นก่อนเลยพื้นด้านในอันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องสังเกตนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพื้นด้านในจะสูงกว่าพื้นด้านนอกเป็นอย่างนี้เกือบทุกพิมพ์เลยครับเฉพาะอกใหญ่อ๋ออกใหญ่เฉพาะอกใหญ่ด้านในจะสูงกว่าด้านนอกนอกซุ้มอ๋อถ้าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ข้างในจะลึกกว่าข้างนอกอ๋อข้างนอกจะสูงกว่าข้างในอันนี้ข้างในจะสูงกว่าข้างนอกมันกลับกันอ๋ออ๋อใช่นะครับต้องเข้าใจคือตรงนี้จะสูงกว่าตรงนี้จะตรงนี้สูงกว่าด้านในเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยด้านในของซุ้มเนี่ยทั้งองค์เลยป่ะครับทั้งพื้นเลยด้านนี้ด้วยทั้งพื้นครับจะสูงกว่าด้านล่างจะสูงกว่าด้านนอกจะสูงกว่าด้านนอกครับผมคือพื้นยกขึ้นมาครับนะครับยกขึ้นมาด้านในจะสูงกว่าด้านนอกอ๋อครับผมนะครับเข้าใจนะครับจะสูงกว่าด้านนอกอันนี้เป็นของเทียมแทบจะไม่มีนะครับของเทียมแทบจะเสมอกันเลยนะครับของที่ทำปลอมออกมาเนี่ยน่าจะเสมอกันไม่มีสูงต่ำอันนี้คือสูงคล้ายๆแบบสูงแทบจะแบบเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดครับเห็นได้ชัดถ้าเราหยิบภาพขึ้นมาดูแล้วสังเกตจะเห็นถ้าไม่ได้สังเกตเราก็จะไม่รู้นะครับถ้าสังเกตดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อข้างในสูงกว่าข้างนอกบางท่านเนี่ยก็อยู่ในวงการพระก็ตั้งนานนะครับแต่ไม่ได้สังเกตบางทีเช่ามาก็ไม่ได้สังเกตใช่ครับนะเพราะเราไม่ได้ดูไม่ได้ใช้ความสังเกตแล้วก็ต้องเจอหลายๆองค์นะครับถึงจะได้สังเกตได้ส่วนใหญ่จะดูแต่หน้าพระข้างในในขอบซุ้มครอบแก้วเนี่ยจะสูงกว่าด้านนอกครับนะครับพระพิมพ์อกใหญ่นะครับครับต่อไปทำไมเขาถึงเรียกทรงเจดีนะครับทรงเจดีดูฮะดูจากปลายเกศลาดลงมาเนี่ยถ้าเราตีตารางนะตีตารางลงมาก็จะเป็นรูปเหมือนเจดีแหลมขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าทรงเจดีทีนี้เขาเรียกว่าพิมพ์อกใหญ่ทำไมเขาถึงเรียกพิมพ์อกใหญ่เพราะเขาดูพุทธลักษณะทั้งหมดรูปร่างของพระทั้งฐานทั้งอะไรนะทั่วไปทั้งหมดเลยจะล่ำใหญ่ไม่เหมือนกับพิมพ์อกเล็กนะครับจะล่ำใหญ่ดูฮะพิมพ์อกใหญ่ดูหน้าอกล่ำใหญ่ดูมีลำท้องลำตัวยาวถึงติดกับมือของท่านที่ประสานกันไม่ว่าจะเป็นแขนนะครับก็จะล่ำใหญ่นะฮะเหมือนพระเชียงแสนหรือว่าเหมือนคนที่มีกล้ามครับกล้ามเนื้อใหญ่นะครับเนี่ยเขาจะเรียกตามชื่อว่าพิมพ์อกใหญ่เลยคือตรงนี้นะครับส่วนด้านบนเรามาดูตรงเกศท่านตรงเกศของท่านตรงนี้จะเป็นเมาลีนะมวยผมนะจะเป็นมวยผมนิดนึงพอเห็นลำไหลนะมวยผมอันนี้เนี่ยถ้าของที่แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่หรือทำภาพฝีมือนะครับเรียกว่าภาพฝีมือ เรียกว่าตรงนี้เนี่ยจะมวยผมจะชัดเกินไปคือเน้นให้ใหญ่มากเกินไปคือเขาแต่งมาจากแต่งมาครับ เขาถอดพิมพ์แล้วก็แต่งครับเพราะว่าพอถอดมาแล้วตรงนี้จะตื้นใช่ไหมครับพอตื้นเขาก็เลยแต่งพอแต่งก็เลยใหญ่เกินไปนะมวยผมตรงนี้จะโตเลยครับตรงนี้เป็นมวยผมนะเป็นมวยผมนิเกตท่านแค่นี้นะครับตรงนี้เป็นมวยผมแล้วก็ตรงปลายเกตที่แหลมออกไปนะครับนะฮะที่แหลมขึ้นไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นตุ่มอยู่ไม่ถึงก็ตรงกลางนะครับเหนือจากมวยผมนิดหน่อยก็ขึ้นไปจะเป็นตุ่มจริงๆแล้วตุ่มนี้ถ้าชัดๆจะเอียงมาทางด้านซ้ายขององค์พระนิดนึงนะครับแต่องค์นี้เนี่ยเป็นพระเนื้อหยาบก็เลยกดไม่ค่อยคมชัดมากนะครับแล้วก็จะยาวต่อจากเกศเป็นลำยาวไปจดซุ้มนะครับอันนี้เป็นวัดระฆังทรงเจดีย์เกศเขาจะเป็นมีตุ่มอย่างนี้ถ้าพิมพ์ใหญ่
จะไม่มีนะครับจะเป็นเกศยาวขึ้นไปต่อมาเรามาดูที่ใบหน้าครับท่านผู้ชมใบหน้าของพระใบหน้าของพระเด็กสมัยนี้คงไม่รู้จักผลมะตูมนะไม่รู้จักเอาคล้ายมะละกอดีกว่านะหรือว่าลูกไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งของพระพิมพ์นี้เนี่ยดูนะฮะท่านผู้ชมดูให้ดีๆจุดสังเกตที่สำคัญนะครับคุณดูตรงลำคอครับลำคอทางด้านซ้ายของพระคือขวามือเรานะตรงลำคอนี้ตรงนี้ทางด้านขวาจะสูงทางด้านซ้ายจะต่ำอันขวาองค์พระจะสูงใช่ขวาองค์พระจะสูงซ้ายองค์พระจะต่ำแล้วก็ใบหูของท่านด้านซ้ายของพระหรือขวาเราจะชัดเจนลงมาถึงบ่าครับลงมาถึงบ่าตรงนี้ต้องเป็นแอ่งลงไปอย่างนี้ครับของปลอมไม่มีผมบอกจะเท่ากันครับจะเท่ากันอันนี้ไม่ไม่มีอันนี้บอกให้เลยอ๋อเนี่ยบอกให้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งนะครับของปลอมจะไม่เป็นแอ่งตรงเป็นแอ่งแล้วก็จะมีลำคอกลมลงมาถึงกับบ่านะอ๋อแล้วเนี่ยเส้นลำคอครับดูในรูปอาจจะไม่ค่อยบางองค์ที่ชัดจะเป็นลำคอเลยใช่ไหมจะเป็นลำคอเลยจะเป็นลำคอกลมเลยแล้วเส้นหูจะมาถึงบ่านะครับเกือบถึงบ่าเลยแต่นี้เนี่ยตรงนี้เขาโดนมือช้ำไปก็ตรงนี้ไม่ช้ำครับส่วนลึกก็จะเป็นเห็นลางๆแต่จริงๆถ้าองค์นั่นแล้วเห็นนะครับเห็นเป็นใบหูเนี่ยมาจดบ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งเลยครับจะเป็นแอ่งเลยแต่ว่าข้างนี้ไม่เป็นแอ่งข้างนี้เป็นแอ่งแต่น้อยกว่าข้างนี้อ๋อครับผมฮะเป็นน้อยกว่าฝั่งนี้เห็นนิดเดียวเห็นนิดเดียวที่ลึกต่อไปดูใบหน้าของเดี๋ยวครับแล้วหูใบหูข้างนี้ครับมีใบหูข้างซ้ายเห็นลางๆเท่านั้นจะเห็นตื้นกว่าคือข้างขวาองค์พระข้างขวาองค์พระจะตื้นกว่าตื้นกว่าแต่เห็นลางๆไม่เห็นไม่ชัดครับเห็นลางๆไม่ชัดแต่ว่าด้านซ้ายจะชัดอ๋อครับผมต่อมาเราดูใบหน้าของพระนะครับเอาสมมุติว่าเราแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งลงมาอย่างนี้ซีกหนึ่งนะฮะซีกหนึ่งซีกซ้ายจะสูงนะครับจะสูงกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะลึกกว่าที่พื้นนะพอมาทางด้านขวาจะกว้างออกไปนะจะกว้างออกไปโค้งออกไปอย่างนี้แต่กลับตื้นกว่านะครับกว้างแต่ตื้นกว่าแต่ตื้นกว่าถ้าใบหน้าสองข้างนี้เท่ากันอันนั้นผิดพิมพ์แล้วนะไม่แท้ก็คือถอดใบหน้าด้านนี้จะลึกกว่าใช่แต่ว่าด้านนี้จะสูงอาจจะสูงกว่าเนี่ยตรงนี้จะสูงเราดูภาพเราดูแบบแบ่งครึ่งนะครับผมถ้าเราบอกให้ละเอียดนะท่านผู้ชมนะตรงนี้เราดูแบบแบ่งครึ่งถ้ามันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งทางนี้จะใหญ่สูงเห็นไหมฮะจะสูงแต่เล็กกว่าทางนี้ต่ำแต่กว้างกว่าความเดี๋ยวว่าออกไปทางกว้างมากกว่าใช่ใช่ใช่จะลาดไปทางนี้ครับผมจะลากไปทางนี้วันนี้บอกละเอียดเดินเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดต่อมาเรามาดูลำแขนของพระทรงเจดีย์เนี่ยลำแขนจะใหญ่นะจะใหญ่เห็นไหมครับลำแขนจะใหญ่นะครับแล้วส่วนช่องแขนท่านผู้ชมสังเกตให้ดีช่องแขนขวาจะตื้นกว่าช่องแขนซ้ายอ๋อครับผมคือฝั่งนี้เนี่ยเราแบ่งอย่างนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายจะลึกทั้งหมดตั้งแต่ใบหน้าเลยตั้งแต่ใบหน้ามาเลยนะครับสังเกตเนี่ยคือสังเกตง่ายๆนะครับจะลึกทั้งหมดเลยนะส่วนทางด้านขวาจะตื้นกว่าทั้งหมดครับอันนี้จุดเริ่มต้นที่เราดูนะถ้าสองข้างเท่ากันนะก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับดูฮะเหมือนพระเชียงแสนเลยนะครับครับล่ำใหญ่ครับส่วนเข่าเนี่ยเข่าของพระพิมพ์อกใหญ่เข่าจะใหญ่ดูแข็งแรง
นะครับดูแข็งแรงไม่เหมือนกับพิมพ์อกเล็กนะครับต่อมาเป็นจุดสำคัญอีกเช่นกันนะครับท่านผู้ชมเป็นจุดสำคัญจุดสำคัญคือที่ฐานที่ฐานของพระฐานชั้นต้นชั้นบนนี่นะครับฐานชั้นบนฐานชั้นแรกฐานชั้นแรกจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฐานเขียงฐานอันนี้ฐานเขียงฐานเขียงคือนึกถึงเขียงครับเขียงกลมๆครับผมผ่าซีกตัดครึ่งครับผมนะเอาเขียงตัดครึ่งมาวางก็จะมนอย่างนี้แล้วก็โค้งไปแล้วก็จะมามนเหมือนกันนึกออกไหมครับครับนั่นเสร็จแล้วก็จะมีเส้นนะฮะเส้นอาสนะอาสนะเวียนจากหัวฐานเลยพอฐานงอนขึ้นไปอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ก็เฉียงขึ้นไปพอเฉียงขึ้นไปก็จะมีเส้นพาดมายาวมาเชื่อมกับหัวฐานของด้านซ้ายครับนะครับทีนี้พอเชื่อมด้านซ้ายตรงกลางก็จะเป็นร่องครับนะครับตรงกลางจะเป็นร่องพระพิมพ์อกใหญ่นะพิมพ์ทรงเจดีย์อกใหญ่จะต้องเป็นฐานลักษณะของลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะฐานจะล่ำใหญ่แล้วก็มีเส้นเวียนนี่ครับเส้นเล็กๆนี่นะครับพอมองเห็นนะครับเวียนระหว่างฐานกับเข่าจะชิดกันครับเพราะมีเส้นแซมออกมาเส้นเวียนตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นอาสนะอาสนะคือเดี๋ยวผมยังสังเกตเส้นเป็นยังไงครับฮะเป็นเส้นนูนขึ้นมานะอ๋อมันเป็นคล้ายๆแบบเป็นสันนูนขึ้นมาใช่ใช่เป็นสันนูนเขาเรียกเส้นเวียนเหรอครับเส้นเวียนไงเวียนหมายความว่าเวียนจากหัวฐานเวียนมาหัวฐานนี้อ๋อดีขอบคุณมากที่ถามเพราะว่าผมไม่เข้าใจที่ถามไม่เข้าใจมันคือคล้ายว่ามันนูนขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เขาเรียกเส้นเวียนเส้นเวียนเส้นเวียนที่ฐานอาสนะเวียนจากหัวฐานด้านซ้ายไอ้ด้านขวานะครับมาหัวฐานด้านซ้ายอ๋อครับผมดีถามอย่างนี้ผมก็ดีเพราะบางทีคนรุ่นใหม่ผมคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจคำพวกนี้ครับไม่เข้าใจคำพวกนี้นะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นร่องครับนะครับเป็นอ๋อเป็นแอ่งเข้าไปเป็นแอ่งเข้าไปถ้าเผื่อเป็นพิมพ์อื่นเนี่ยก็จะไม่มีเส้นเวียนแต่พิมพ์อกใหญ่จะมีเส้นเวียนเส้นอาสนะอาสนะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผ้าพรมนะเป็นผ้าพรมที่รองตอนพระไปนั่งครับนะครับเรียกอาสนะจะเป็นภาษาพระนะครับเรียกอาสนะต่อมาเรามาดูฐานชั้นกลางนะท่านผู้ชมฐานชั้นกลางเนี่ยคือฐานคมขวานนะเขาเรียกว่าฐานคมขวานฐานคมขวานทำไมถึงเรียกฐานคมขวานลักษณะของคมขวานที่คนโบราณเขาเรียกบางคนไม่รู้ว่าฐานคมขวานเป็นยังไงคือเราเคยเห็นขวานนะขวานฟันไม้นะเอาสับลงไปที่ขอนไม้นะครับสันขวานก็จะหนานะแล้วก็ลาดบางลงไปเป็นคมขวานนะเขาเรียกว่าฐานคมขวานอ๋อครับผมแต่จริงๆแล้วเขาอุปไมยขึ้นมาว่าเป็นฐานคมขวานนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นโต๊ะฮะโต๊ะเหมือนกับโต๊ะหมู่ครับอันนึกถึงโต๊ะหมู่นะครับนี่ตัวล่างนี่ตัวที่สองครับตัวที่ตัวล่างก็จะตรงอย่างนี้เป็นรูปเป็นเขียงนะเป็นตรงพอตัวที่สองก็จะเป็นขาสิงครับผมเนี่ยเป็นโต๊ะขาสิงคือขาคู่ลงมาอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกขาสิงนะครับเห็นไหมพอผมพูดนึกออกว่าเป็นโต๊ะนะเนี่ยนะครับเนี่ยสันโต๊ะแล้วก็มีขาโต๊ะหมู่บูชานั่นเองนะครับเพราะว่ารูปร่างของสมเด็จทุกพิมพ์นะครับได้แกะและดูจำลองมาจากพระบูชาที่อยู่ที่วัดระฆังนะครับที่อยู่ที่วัดระฆังหรือว่าอยู่ที่พระวัดอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีโต๊ะหมู่บูชานะครับแกะจากต้นมุมบูชาต่อไปเป็นเส้นที่เรียกว่าฐานคมขวานเรียกว่าฐานคมขวานคือฐานขาโต๊ะนั่นเองขาสิงนั่นเองนะครับจะมีเส้นฝั่งเนี่ยจะมีเส้นจากหัวฐานเห็นลางๆครับเส้นนี้จากหัวฐานด้านขวาของพระ
มาเชื่อมกับหัวฐานด้านซ้ายของพระครับเป็นเส้นเล็กๆเป็นเส้นเล็กๆพอเห็นลางๆครับนะไม่ชัดถ้าชัดก็มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับทีนี้การสังเกตของฐานคมขวานครับให้ดูหัวฐานทางด้านขวาของพระคือซ้ายมือเรานะครับขวาของพระคือซ้ายมือเราดูนะครับพอหยิบนี่ครับตรงนี้จะเป็นรูปคล้ายหัวธนูนะครับนี่แหลมขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็มานี่แล้วก็มีเส้นนะครับเป็นหัวธนูครับนะครับทางด้านขวาเป็นหัวธนูแต่ทางด้านซ้ายไม่เหมือนกันฮะไม่เหมือนกันต่างกันมีจุดต่างกันทางด้านขวาไอ้ทางด้านซ้ายของพระครับเขาจะขึ้นไปสูงแหลมแล้วก็ลงมานะครับเหมือนขาสิงธรรมดาไม่ได้ออกเป็นหัวธนูเหมือนกันไม่ได้ออกเป็นหัวธนูนะต้องอันนี้มันเป็นหลักเล็กๆน้อยๆที่เราต้องจดจำนะครับเวลาดูนะครับต่อมาเรามาดูที่พื้นของฐานพระฐานขาโต๊ะหรือฐานสิงเนี่ยนะครับดูครับท่านผู้ชมเขาจะแกะพิมพ์นะจากนี้มาจบตรงนี้แล้วก็ค่อยต่อตรงนี้ครับนะฮะจากทางด้านซ้ายจะสูงแล้วมาหยุดแล้วก็มาต่อยาวขึ้นมาถึงด้านขวาตรงกลางล่องดูฮะสังเกตดูนะครับตรงนี้จะสูงมาถึงแค่นี้ครับแล้วก็ขุดต่ำลงไปแล้วก็เผินขึ้นมานะก็จะเป็นคลื่นอย่างนั้นเป็นคลื่นอย่างนี้ถ้าเผื่อของปลอมแล้วจะเป็นเสมอกันหมดเลยถ้าของจริงจะเป็นแบบจากนี้เป็นเลื่อนลงไปก่อนจะตื้นจากซ้ายครับผมจากซ้ายมาถึงเกือบครึ่งครับแล้วก็มาลึกลึกลงไปอ๋อตรงกลางจนมาขึ้นมาเสมออ๋อแล้วก็มาขึ้นสูงตรงท้ายใช่ตรงท้ายอ๋อครับผมนะถ้าของฝีมือจะไม่มีคลื่นอย่างนี้นะจะเสมอกันเลย อันนั้นเราดูปุ๊บเราก็บอกว่าพิมพ์ไม่ใช่นะครับ เวลาผมไปรับพระไปอะไรก็สังเกตเอาตามนี้นะครับครับก็พิมพ์ไม่ใช่ต่อมาเรามาดูฐานชั้นล่างฐานชั้นล่างถ้านักนิยมสะสมพระเครื่องหรือว่านักเล่นพระทั่วไปเขาเรียกว่าฐานหมอน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 คือขอนไม้ครับขอนไม้ถ้าใครเคยเห็นหมอนรถไฟสมัยเก่านะครับสมัยนี้เป็นคอนกรีตแล้วสมัยก่อนเป็นไม้ครับนะครับเป็นไม้เขาจะวางไว้ริมทางนะครับเขาเรียกว่าหมอนรถไฟก็คือคำว่าฐานหมอนครับนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ได้ศึกษาฐานหมอนนี่ครับฐานหมอนเห็นไหมเหมือนหมอนรถไฟที่เขาวางไว้นะครับนะครับทีนี้ฐานหมอนเนี่ยหัวฐานของพระทรงเจดีย์เนี่ยไม่เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเรามาดูทางด้านขวาของพระนี่ครับหัวฐานจะตัดเฉียงนะครับลงมาและจะมีเนื้อเกินเป็นตุ่มมาติดกับซุ้มครอบแก้วที่ด้านในนะครับส่วนทางด้านซ้ายครับของพระจะตัดตรงนะตัดตรงถ้าวัดระฆังทรงเจดีนะครับจะชิดทางด้านถ้าเอาเวลาเราหยิบพระดูดีกว่านะเอาเข้าใจเราหยิบพระดูพอหยิบพระขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูเสร็จฐานเนี่ยจะชิดขวาฐานจะชิดขวาชิดขวาของพระแต่ชิดซ้ายของเราครับผมนะหัวฐานจะชิดซ้ายของเราของมือเราแต่ทางขวาของพระครับส่วนทางด้านซ้ายของพระจะห่างจากซุ้มครอบแก้วเห็นไหมครับครับทางนี้ชิดทางนี้ห่างครับไม่ตรงกลางถ้าฐานนี้กับฐานนี้เท่ากันอยู่ตรงกลางไม่แท้อันนี้เฉพาะพิมพ์นี้หรือว่าเฉพาะพิมพ์นี้เฉพาะพิมพ์ทรงเจดีครับนะครับพิมพ์ทรงเจดีจะเป็นลักษณะอย่างนี้
นะครับห่างกับชิดท่องบางทีผมไปพูดให้คนอื่นได้ฟังเนี่ยการจดจำพระมันเป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างทรงเจดีย์ให้เรียกว่าชิดซ้ายครับนะครับ ขอโทษซ้ายมือเราแต่ซ้ายมือเราครับชิดซ้ายแต่ฐานแซมจะคุยคราวต่อไปชิดขวาโอ้โหนะครับฐานล่างจะชิดขวาให้ครับผมท่องไปเรื่อยเลยนะท่องไปเรื่อยสมเจดีชิดซ้ายฐานแซมชิดขวาแต่ว่ามือเรานะเวลาเราหยิบพระขึ้นมาเนี่ยเราดูในมือพอดูในมือเราก็จะดูว่าฐานชั้นล่างอ้อใกล้เคียงนี่ครับเป็นจุดแรกเลยครับใกล้เคียงเลยอ้อชิดทางซ้ายครับทรงเจดีถ้าชิดทางขวาฐานแซมครับนะครับถ้าอยู่ตรงกลางไม่ใช่ครับนะครับไม่ใช่แล้วก็ต่อมาเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบพระที่อยู่ด้านล่างที่อยู่ด้านล่างครับบางท่านไม่ได้สังเกตไม่ได้อะไรเล็กๆน้อยๆจุดสำคัญแต่จริงๆเป็นจุดสำคัญขอบด้านล่างจะต้องลึกคมลงไปนะท่านผู้ชมนี่ครับจะต้องลึกคมลงไปถ้าเผื่อขอบด้านล่างใต้เส้นซุ้มด้านล่างเนี่ยที่ขอบที่พื้นเนี่ยนะครับหรือขอบด้านล่างถ้าไม่ลึกคมลงไปนะเป็นพระที่ถอดพิมพ์ไม่แท้ครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพิมพ์ฐานแซมจะลึกทุกองแต่พิมพ์สารแซมเนี่ยจะตื้นถ้าเผื่อ3พิมพ์เนี่ยต้องลึกทุกองค์ไม่ว่าจะพิมพ์ใหญ่หรืออะไรนะครับมารายการนี้ผมอธิบายให้ละเอียดถ้ารายการอื่นก็อันนี้ไม่เคยบอกไปนะครับเพราะมองไปก็รู้แล้วว่าเป็นพระถอดพิมพ์เพราะไม่คมแล้วก็ตื้นอ๋อส่วนใหญ่ถ้าถอดพิมพ์มันจะตื้นอาจจะตื้นครับครับพื้นที่ด้านล่างจะตื้นจะตื้นหมดเลยอาจจะตื้นหมดเลยนะจะตื้นขึ้นมาครับนะฮะถ้าลึกอย่างนี้นี่เส้นซุ้มอยู่นี้แล้วตรงนี้ลึกลงไปแท้อันนั้นคือพระที่ยังไม่เคยถอดพิมพ์มาครับนะครับถ้าพระพิมพ์นี้ไปถอดนะฮะนี้วัดระฆังพิมพ์อกใหญ่เนี่ยบางองค์เนี่ยคนไปเรียกว่าเป็นเกศบัวตูมนะครับเป็นเกศบัวตูมพระองค์นี้นะหนังสือบางเล่มเนี่ยไปเขียนเป็นพิมพ์เกศบัวตูมครับแต่จริงๆไม่ใช่เพราะเกศบัวตูมกับทรงเจดีย์ฐานนี่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าเราคุยถึงเกศบัวตูมแล้วเนี่ยผมจะเอาสองพิมพ์นี้มาวางให้ดูว่าสังเกตยังไงนะครับนี่คือพระวัดระฆังพิมพ์เกศบัวถอดนี่คือวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์อกใหญ่นะครับพิมพ์อกใหญ่ครับอันนี้ครบทุกจุดแล้วใช่ไหมครับครบทุกจุดเอาอย่างนี้ก็ให้อาจารย์บอกอีกทีนึงคือสมมุติว่าจุดแรกเลยใหญ่ๆเลยที่แบบพอเห็นมาปุ๊บต้องสังเกตพิจารณาก่อนเลยอันดับแรกคือแบบก็ดูหัวฐานก่อนเลยอ๋อที่บอกชิดซ้ายชิดขวาใช่ไหมใช่อันนี้ชิดซ้ายชิดซ้ายเราแต่ขวาของพระขวาของพระอ๋ออันดับแรกหลักอันดับแรกดูนี่ก่อนเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยของฝีมือเนี่ยจะทำเท่ากันอ๋อซ้ายขวาเขาไปแกะให้มันเท่ากันเลยพอถอดเลยพอถอดมาแล้วโดยมากช่างถอดคนที่ถอดเนี่ยพอถอดเสร็จแล้วจะแต่งนิดหน่อยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันจะตื้นครับจะไม่ค่อยเห็นอะไรใช่ไหมจะตื้นพอถอดแล้วจะติดกันเลยนะอ๋อครับผมใช่ไหมพออันไหนก็แล้วแต่ส่วนที่ตื้นเนี่ยพอถอดมาแล้วเนี่ยจะติดกันเลยติดเป็นพื้นเลยครับแต่ส่วนที่ลึกเนี่ยอาจจะถอดได้ทำได้เพราะมันลึกถ้าตรงตื้นติดกันพื้นเหรอเป็นพื้นก็จำเป็นต้องแต่งอ๋อใช่ไหมครับถ้าไม่แต่งก็ผิดไปใช่ไหมครับเพราะ
พอแต่งก็ผิดไปก็ดีแล้วที่ถามนะครับพอแต่งเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตื้นเห็นไหมครับผมมาถึงนี่ตรงนี้ตื้นพอตื้นเสร็จก็ถอดถอดเสร็จก็ติดกันเลยครับพอติดกันแล้วก็ต้องแต่งแต่งเสร็จก็หายไปครับเพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตครับถ้าแกะมากกว่านั้นมันก็เพี้ยนไปนะครับไม่ถูกต้องนะครับอ๋อพอแต่งก็เลยมาเท่ากันไม่ชิดก็เลยเท่ากันไม่ชิดก็ไม่แท้บางทีผมไปรับพระพอหยิบขึ้นมาไม่แท้นะครับต่อมาก็เป็นหัวฐานที่สำคัญที่เป็นลูกธนูหัวธนูเป็นหัวธนูครับผมนะครับถ้าของฝีมือไม่มีหัวธนูสองข้างเหมือนกันอย่างนี้เลยไม่เชื่อ เดินดูตามสนามพาที่ไม่แท้นะครับไม่แท้ไม่เป็นหัวธนูแล้วก็ไม่มีเส้นเวียนอย่างนี้นะครับไม่มีเส้นเวียนอย่างนี้เส้นเวียนนี้มีทั้งสองชั้นเลยนะมีทั้งสองชั้นแต่ชั้นกลางเนี่ยเป็นเส้นที่พอเห็นหลางๆเท่านั้นพอถอดมาหายไปเลยครับหายไปเลยไม่แท้ละครับถ้าไม่มีเส้นเห็นหลางๆครับก็มาดูฐานชั้นนี้เท่ากับทวนกลับอีกทีนึงครับฐานชั้นนี้เนี่ยตัวฐานเองจะสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาแล้วก็เส้นเวียนเนี่ยจะเวียนอยู่ข้างบนอันนี้จะหล่นไปอีกระดับหนึ่งนะจะต่ำไปอีกระดับหนึ่งไม่เท่ากันนะอันนี้จะต่ำลงไปเส้นเวียนจะต่ำลงไปฐานตรงนี้จะเป็นสองขยักเป็นสองระดับอันนี้คือนะอันนี้คือหลักใหญ่ๆที่ดูถ้าได้ภาพดูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดูดูตรงนี้ก่อนเกิดตรงนี้ได้ปุ๊บค่อยดูรายละเอียดส่วนนี้ใช่แล้วก็สำคัญอีกจุดนึงก็มาดูตรงคอที่ว่าอ๋อที่จะลึกตรงลำคอนะฮะตรงลำคอใต้คางทางด้านซ้ายจะลึกทางด้านขวาจะตื้นครับนะมีเส้นหูยาวตรงนี้มา7บาตรงนี้จะลึกเห็นได้ชัดเลยนะถ้าเห็นเอากล้องส่องดูว่าตรงนี้ลึกอีกข้างนึงค่อนข้างจะแท้แล้วอ๋อครับผม นะครับนะนี่เป็นวัลคังพิมพ์ทรงเจดีย์อกใหญ่อ่ะก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานนะครั รบที่มาให้ความรู้เรื่องพระสมเด็จวัลคังครับพิมพ์ทรงเจดีย์อันนี้อกใหญ่อกใหญ่ครับอกใหญ่ก็ได้ความรู้ไปแล้วว่าถ้าได้พระมาปุ๊บดูตรงไหนก่อนใช่แล้วก็พิจารณาส่วนไหนเพิ่มเติมเพิ่มเติมใช่ใช่เพื่อจะได้ไม่ต้องไปหลงว่าอันไหนแท้อันไหนพร้อม แล้วก็ส่วนต่อไปคราวหน้าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอกเล็กพิมพ์อกเล็กต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็ให้ท่านอาจารย์มาอธิบายเรื่องครับพิมพ์ทรงเจดีย์อกเล็กนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าทุกท่านจะติดตามรายการนาชาลีตินะครับของเราทาง YouTube เนี่ยก็จะได้รู้ว่าด้านข้างเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงยังมีอะไรเยอะที่จะบอกให้นะครับที่จะบอกวิธีดูให้นะครับเราก็ดูด้านหน้าก่อนนะครับเพราะว่าเราดูพระเนี่ยส่วนใหญ่จะสังเกตด้านหน้าครับนะด้านหน้าก่อนแล้วก็เมื่อด้านหน้าแท้แล้วก็มาดูข้างดูหลังอีกทีนึงนะครับว่าใกล้เคียงไหมเพราะว่าด้านหลังกับด้านข้างเนี่ยมีแบบเดียวแต่ด้านหลังมีหลายแบบอ๋อเหรอครับครับแต่ว่าครั้งต่อไปท่านอาจารย์จะเอารูปด้านหลังด้านข้างให้ดูหลายหลายแบบได้เอามารวมกันในทีเดียวแล้วเราก็อธิบายว่าแบบด้านหลังเป็นอย่างนี้นะของพิมพ์นี้ด้านหลังใช่ใช่อ๋อจะมาสรุปรวมให้อีกทีใช่ใช่ใช่ดีครับดีครับเพราะส่วนใหญ่จะดูกันแต่ด้านหน้าอาจจะดูกันแต่ด้านหน้าไม่ได้ดูด้านหลังและด้านข้างครับจริงๆแล้วต้องดูทั้งองค์นะครับพระเครื่องเนี่ยต้องดูทั้งองค์เพราะว่าการตัดของจริงกับของไม่จริงเนี่ยตัดไม่เหมือนกันนะครับที่ตัดไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการใส่มวลสารของจริงกับของไม่จริงใส่มวลสารไม่เหมือนกันเอาเหรอครับอ๋อถ้าดูรอยตัดจะรู้ว่าอันพระอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนมีมวลสารอะไรบ้างใช่ใช่ใช่เพราะว่าการตัดพอพิมพ์แล้วตัดขอบเนี่ยเราตัดลงไปนะความคมของความคมของมีดที่ตัดเนี่ยนะก็จะไปครูดกับมวลสารก็จะเป็นเส้นลงไปถึงข้างล่างเดี๋ยววันหลังจะอธิบายให้ติดตามไปนะครับจะอธิบายพอจบพอต่อไปก็เป็นอกเล็กพออกเล็กแล้วก็จะมาดูด้านข้าง
ด้านข้างของพิมพ์ทรงเจดีย์ครับทรงเจดีย์ได้ครับนะครับครับผมค่อยๆติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ได้ด้านหน้าด้านหน้าอกใหญ่ไปแล้วนะครับคลิปหน้าก็เป็นคลิปหน้าด้านหน้าอกเล็กครับด้านหน้าอกเล็กครับผมติดตามที่มีความสวยงามนะครับครับก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมการครับสวัสดีขอบคุณอาจารย์ด้วยครับ